่อนเคยสงสัยไงโลหิตะเทวบุตรเคยสงสัยว่าเอ๊ะสุดขอบจักรวาลมันต้องมีแน่เลยแล้วตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์เหาะไปด้วยฤทธิ์ก็เลยตัดสินใจเอาเหรอวะเหาะไปด้วยฤทธิ์เนี่ยถึงขอบจักรวาลแน่นอนใช่ไหมก็เลยไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายเหาะไปด้วยฤทธิ์ตลอดทั้งร้อยปีตายคาเหาะเลยโยมไม่สุดขอบจักรวาลไม่มีขอบพอตายคาเหาะนี่เวลาคนเราจะเหาะได้ต้องอยู่ในฌานอะไรอยู่ในจตุตฌานนั่นคือตายในสมาธิจึงไปเกิดเป็นเทวดาและพอไปเกิดเป็นเทวดาปั๊บก็เลยมาฟังธรรมผู้เจ้าแล้วก็เลยมาสรรเสริญผู้เจ้าเพราะผู้เจ้าบอกว่าที่สุดขอบโลกเนี่ยจะถึงด้วยการไปไม่มีทางเลยผู้เจ้าบอกว่าที่สัตว์อันไม่เกิดไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครใครไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไปเลยแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองคือที่ออกของโลกนะพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุเกิดความดับและวิธีดับของโลกเอาไว้นั้นเราต้องย้อนกลับมาที่กายวาจาจิตของเราจึงจะออกจากโลกธาตุนี้ได้สังสารวัฏนี้ได้ไม่สามารถออกได้ด้วยการไปนิพพานเนี่ยเคลื่อนไปไม่มีทางถึงนะเทวดาองค์นั้นก็เลยมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าโอ้พระตถาคตตรัสถูกเป๊ะเลยแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเหาะมาแล้ว